กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft Mod Pack เวทมนต์ค่ะมีพบเอนชาร์ตอย่างหนึ่งที่มันน่าสนใจมากมันชื่อว่า Arrow Bugolity ค่ะก็คือมันเหมือนกับ Infinity นั่นแหละแต่ไม่ใช่ Infinity ค่ะแต่ค่อนข้างที่จะคล้ายเคียงก็คือมีโอกาสที่เวลาที่เรายิงธนูออกไปเนี่ยมันจะไม่ใช้ลูกธนูค่ะตอนนี้มีลูกธนูอยู่ที่8ลูกอ่ะยิงนะนี่ต้องหมดแล้วค่ะปรากฏเหลืออยู่ตั้ง3ลูกโอ้โหมันน่าใช้มากมีโอกาสได้ยิงแล้วมันจะไม่เสียลูกธนูค่ะ3ลูกโอ้โหลูกฟรีอย่างนี้ชอบค่ะเพราะ Enchant Infinity มันไม่ทำงานเนาะขั้นสุดคือขั้น IX เรามีขั้น VII Power อ้าว IX ขั้นสุดมีโอ้งานนี้ต้องจัดแล้วแหละตัวเองเฮ้ยตีครั้งเดียว36เลเวลเลยเหรอเฮ้ยมันเกินไปไหมนายเดี๋ยวนะแป๊บนึงค่ะเราจำได้ว่าหน้าไม้มี2อันหรือเปล่าเดี๋ยวนะขอดูหน่อยทำไมมันเล่น36เลเวลเลยโอ้ไม่ต่างกันค่ะแปลว่าของดีมันราคาแพงเดี๋ยวนะ36เลเวลคือเลเวลทั้งตัวเราเลยนี่โอ้โห32เลเวลโอ้ไม่ต่างกันถ้าอย่างนั้นขั้นสุดไปเลยค่ะตีบวกไปโลดขั้นสุดดูซิตอนนี้มีลูกธนูเท่าไหร่3ลูกค่ะโอ้โหหมดแล้วลูกธนู3ลูกแต่ยิงออกมาได้โอ้โหเป็น10ลูกเนี่ยคุ้มคุ้มอันนี้คุ้มที่สุดแล้วว่าไปสั่งเผาของมั่งเยอะนะเอ้ย27เลเวลอะดีดีก็ว่าอยู่สั่งเผาของไปตั้งเยอะมันต้องแบบได้เลเวลซะหน่อยแล้วเนาะหมวกถอดออกมาเลยอะมิวจะเอ็นชานตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเอ็นเวลค่ะตัวนี้คืออะไรมันทำหน้าที่เหมือนเวลาที่เราใส่ฟักทองนั่นเองใส่หัวฟักทองเอ็นเนอร์แมนค่ะจะไม่อเลิร์ทใส่เราเอ้ยเอาพังไปเลยไม่เป็นไรเรียบร้อยค่ะเว็บสามารถมองหน้าเอ็นเนอร์แมนได้อย่างปลอดภัยแล้วอันนี้จริงควรตีบวกตั้งนานแล้วนะแกแต่แบบลืมตลอดไงตอนนี้เออเห็นแล้วจัดเลยแล้วกันอยู่กันในมอดเลือดกันอีกเช่นเคยค่ะ Evil Craft มีพบว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากมันคือเจ้าสิ่งนี้ค่ะ Purifier เอาล่ะใส่มาในนี้เลยเนาะต้องเติมเลือดให้เขาด้วยไหมน่าจะเติมค่ะแต่เดี๋ยวก่อนเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาชื่อว่าอะไรโอเคบัตร Extractor ค่ะหยิบมาหน่อยสิหยิบมาหน่อยใส่เข้าไปในนี้อ่ะตัวนี้ Purifier มันทำหน้าที่เหมือนตัว Disenchant ค่ะในวงเล็บว่า Dis เฉพาะ Enchant ที่ไม่ดีออกไปเช่น Enchant คำสาปก็ว่าอย่างนั้นแหละได้เวลาลองแล้วอุปกรณ์ของมิวใช่ไหมมันมีตัวหนึ่งค่ะเนี่ย Destabilize Fortune 1อ่ะเฮ้ยถ้ามันเอาออกได้ก็จีเนียสนะอ้าวโยนใส่ยังไม่ได้เลยค่ะโอเคโอเคแปลว่าอันนี้โยนใส่ไม่ได้อ่ะมาหาอุปกรณ์สักอันหนึ่งสิที่มันมีเอนชานไม่ดีนี่ไงคะมีจริงด้วยแต่ถ้ามันมีเอนชานไม่ดีอันเดียวเนี่ยเราจะไม่รู้มันดีไหมค่ะเราต้องหาเอนชานอะไรสักตัวหนึ่งอ่ะมาตีบวกไปด้วยเอ้ยตีใส่ขวานได้ดาบติดน้ำแข็งค่ะไหนดูสิใส่เข้าไป6เลเวลยอมอ่ะปกติมีดาบติดไฟใช่ไหมคะไม่นี่ฟอร์ดเนี่ยดาบตีแล้วติดน้ำแข็งเอาล่ะตัวเอง Purifier ค่ะโอ้มีเอฟเฟคขึ้นวิ่งเฮ้ยเอนชานครับ3หายไปจริงๆด้วยเอาล่ะนี่มันของดีนะเนี่ยฮะเออถ้าเราติดคำสาปที่ไม่ดีเนี่ยตัวนี้ช่วยคุณได้วางป้ายลงมาแล้วเราก็จะเขียนค่ะว่าตัวนี้น่ะมันเป็นล้างคำสาปยังไงล่ะโอ้โหของดีของดียอมรับมากว่าของดีจริงๆค่ะเริ่มจากตัวแรกสุดใช่ไหมฮะซ่อมไอเทมได้ด้วยเลือดค่ะโอ้โหตัวนี้ล้างคำสาปที่ไม่ดีออกได้โอ้ยดีงามเลยเกินในมอด Evil Craft ค่ะเขาถามว่าคุณเคยเห็นฟอร์จูนขั้น5ไหมเอ๊มันคืออะไรนะมันคือเจ้าสิ่งนี้ค่ะเขาบอกว่าพิกแอคเนี่ยจะให้เอฟเฟกต์ฟอร์จูนขั้น5แก่เราใช่ไหมซึ่งปกติในไมโครจะมีแค่ขั้น3ค่ะเอาล่ะมันน่าสนใจที่จะคราฟมากมายค่ะเราลองดูกันเลยดีกว่าคราฟค่ะง่ายๆไม่ได้ใช้ของเยอะอะไรเลยโอ้โหฟอร์จูนขั้น5แต่
แต่มันติดเอฟเฟกต์ที่ไม่ดีด้วยค่ะเอฟเฟกต์นี้เวลาที่ติดเราขุดอะไรเราจะไม่ได้ของใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวอาจจะมีวิญญาณออกมาฮิ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 ล้างสิคะรอไรวิ่งล้างออกไปเนี่ยอ้าวล้างออกไปหนึ่งคันค่ะโอ้ดบเลือดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหมดถังอะหมดถังเฮ้ยหายไปแล้วโอ้โหดีงามเดี๋ยวนะขอขุดหนึ่งทีสิเฮ้ดูแล้วดิ154ทีโอ้ยตัวเองเนาะมันจะน้อยอะไรขนาดนี้กันเนี่ยความคงทน154ค่ะแต่ฟอร์จูนคัน5เขาว่าอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนะขอลองอร่อยหน่อยค่ะตรงนี้โอ้โห39เลเวลคุ้มค่ะคุ้มนี่แหละการเผาที่มันเผาตลอดเวลานานๆมาขุดทีค่ะคุ้มจะตายไปขอเอ็นชานเถอะนะอ้าวลาพิสลาซูรี่ไม่มีค่ะโอ้มีสิจะไม่มีได้ยังไงใส่เข้าไปโอ้โหมันเอนชานไม่ได้สิมันติดฟอร์จูนแล้วใช่ไหม เอนชานไม่ได้โอเคไม่มีปัญหาอะไรค่ะเรามีหนังสือเอนชานตั้งมากมายในนี้มันต้องมีอะไรดีๆที่สามารถเอนชานเข้ามาได้แน่นอนเอาล่ะเตรียมมาแล้วค่ะจากที่ดูนะเรามีUnusing ค่ะก็คือเวลาที่มันเลือดเหลือหนึ่งค่ะเราจะไม่สามารถใช้งานอาวุธนั้นได้เป็นของที่จำเป็นต้องใช้มันจะได้ไม่พังไงคะแบบไม่เผลอขุดจนพังแล้วก็ Minor Flower ค่ะอันนี้สามารถที่จะช่วยให้ขุดไวขึ้นได้อะใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้เอ๊ะแต่ Efficiency ไม่ได้เหรออ้าวโอเคแปลว่า2ตัวนี้ซ้อนทับกันค่ะแต่ไม่เป็นไรมันระดับเดียวกันเลยแล้วก็Unbreaking 2ค่ะใส่ลงมามีอะไรใส่ได้อีกไหมตัวนี้ถ้าจะใส่ได้ได้แค่โซบาวค่ะแต่ efficiency ไม่ได้อ่ะ unusing แล้วกันปะมาลองกันดูค่ะ fortune ก็ได้1เม็ดเอาจริงดิ1เม็ดอุ้ย8จาก2มัน8เฮ้ยก็ดีนะนี่ได้เท่าไหร่3เม็ดนี่ได้4ค่ะโอ้โห2เองอ่ะ13ก็โอเคก็ดีค่ะเอาล่ะสมมติถ้าประมาณ1กองนี่ล่ะขุดเลยค่ะขุดไวนะเนี่ยเอนชานนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะเอนชานไมเนอร์โอ้โหเอมอรัลทั้งนั้นเหมือนปั๊มวิวในความรู้สึกไม่ใช่อ่ะเรามาขุดหาเอมอรัลนั่นแหละก็จากประมาณ1กองค่ะได้มา3กองโอ้ยนี่มันฟอร์จูนขั้น5ของดีเลยค่ะโอ้ดีมากๆเอ้ยกีสวัสดีนายแลกของหน่อยอ้าวยังแลกไม่ได้เลยค่ะโอ้พื้นที่นี้มันไม่โหลดก็เลยแลกไม่ได้เหรอเอาล่ะไม่เป็นไรเราจะสแกนทีละตัวค่ะบอกงานของนายอยู่ไหนเจ้ามีงานทำไหมไม่มีวางให้เลยค่ะแล้วเขามาทำงานนั่นเลยค่ะทีนี้ก็ช้อปปิ้งไปเลยเฮ้ยเจ้ามีงานทำไหมถ้าไม่มีงานทำมาทำงานตรงนี้ได้นะนั่นเลยค่ะเปิดไปเรื่อยๆแลกของไปเรื่อยๆค่ะตัวเองถึงขั้นไหนแล้วแลกลาพิษดีกว่าวีบว่าไงลาพิษเหมือนกันค่ะเปิดเลเวลการแลกไปเรื่อยๆโอเคโรสโตนก็ได้อ่ะอุ้ยเลเวลเพิ่มเยอะมากเจอร์นี่แมนและระดับนี้เราต้องการระดับมาสเตอร์ค่ะโอ้โอ้นี่เอ็กเพิร์ดนึกว่ามาสเตอร์ไปแล้วยังเขาบอกว่ายังแลกอะไรต่อดีเนี่ยอันนี้ไหมนี่ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาเต็มแล้วลาพิษก็เต็มแล้วแลกเรสโตนดีกว่าโอ้โหแลกเรสโตนไม่ขึ้นค่ะหรืออย่างสุดท้ายโก้ค่ะทองนั่นแหละที่จะขึ้นที่สุดแล้วว่าไงนายอุ้ยนี่ถึงเปิดแล้วค่ะเนี่ยถ้าเอ็กเพิร์ดมันก็จะได้แล้วนะเนี่ยเอ็นเดอร์โพลอะแลกเลยแต่ทำไมเจ้าหมอนี่เอ็กเพิร์ดเราไม่ได้เอ็นเดอร์โพลใช่ไหมลองให้เป็นระดับมาสเตอร์เลยแล้วกันเนี่ยแลกมาหลอดอีกพี่เต็มแตงฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งหนึ่งทีจ้าแวบไม่ได้ค่ะโอเคแปลว่าระดับ expert เราก็จะได้เห็นแล้วแหละว่าเขามีหรือเปล่านายเอ้ยนายไม่มีใช่ไหมเออไม่มีจริงด้วยค่ะแล้วเจ้าหมอนี่ล่ะก็ยังไม่ยอมให้แลกวันนี้คงได้แค่นี้ค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพอเช้าวันใหม่มาถึงนี่เจ้าตัวนี้ไหนนายได้ยินเสียงทำงานแล้วแลกได้แล้วค่ะปกติวันหนึ่งน่าจะแลกได้ประมาณสัก2รอบเนาะเดี๋ยวต้องรอฟังเสียงแค่แล้วเจ้าพรุ่งนี้ล่ะแลกได้หรือยังนายได้ยินเสียงทำงานแล้วนะตัวนี้ยังไม่ได้ค่ะอันนี้ทำงานแล้วแต่ว่าไม่มีต้องรอเจ้าหมอนี่ทำงานเนี่ยได้ยินเสียงทำงานละอ้าวปรากฏว่าเป็นแค่เสียงทำงานเฉยๆค่ะยังแลกไม่ได้ไม่เป็นไรงานใจเย็นค่ะรอไปเรื่อยๆแลกไปเรื่อยๆกลับมาบ้านแล้วค่ะไปแลกเอ็นเดอร์เพิร์ลมาทำอะไรนี่ยังไงล่ะคะเวสโตนค่ะที่วาร์ปของมันต้องมีโอเคได้เวลากราบแล้วแกนวาร์ปนี่แหละขาดแค่เอ็นเดอร์เพิร์ลเลยค่ะล้วนๆเลยโอ้สี่อันก็พอละเก็บเข้าไปวาร์ปคอค่ะแล้วก็คราฟไปเลยไอออฟซิเดียนด้วยนั่นแหละเรียบร้อยค่ะที่วาร์ปนั่นเองในวันนี้ค่ะมีสิ่งหนึ่งที่หมิวต้องการแต่มันอยู่ในดีเอ็นได้เวลาแล้วของการไปฆ่ามังกรค่ะแบบไม่มีดังเลือกก็ไม่ได้อยากไปหรอกนะแต่มีของที่ต้องไปเอาค่ะเอาละต้องเตรียมของไหมเตรียมไม่ยากค่ะแค่เตรียมอาหารไปก็พออาหารที่เราต้องการคือแอปเปิลทองคำหรอเปล่าค่ะแอปเปิลเพชรต่างหากล่ะใครมันจะกินแอปเปิลทองคำขั้นนี้แล้วใช่ไหมเอ้ยเพชรเลยค่ะนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปกราบโหลด23ค่ะหมดแอปเปิลแล้วเหรอหมดแล้วค่ะได้แค่นี้เฮ้ยโกลเด้นแอปเปิลก็มีนะนี่เอาล่ะแอปเปิลเพชรลองกินสิแวบ1ทีค่ะปั๊บพรึบปั๊บเป็นนาทีค่ะเอาล่ะก็ดีแอปเปิลทองคำก็ดีจะบอกว่าไม่กินก็กินก็ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยได้เวลาออกเดินทางกันแล้วฟินแอนด์สตีลพกไปทำไมคะไม่จำเป็นเลยวิมหืมเอ๋มันเฉียงไปทางนู้นค่ะเป็นการบอกทิศว่าอ้าวลงไปในน้ำเก็บก็ได้ไหนๆก็ไม่แตกเป็นการบอกทางว่าเราต้องมุ่งหน้าไปทางนี้ค่ะเราจะค่อยเดินไปถ้าเจอม้าเราก็จะจับแล้วเราก็จะขี่มันไปเรื่อยๆค่ะไปละยังบอกว่ามุ่งหน้าไปทางทิศนี้อยู่โอเคไม่แตกก็วิ่งไปเลยค่ะวิ่งไปมาเจอดอกไม้ออร่าค่ะเลยแบบแวะเก็บออร่ากันนิดนึงนี่คือแบบไม่ต้องกดอะไรอ่ะแค่ถือขึ้นมือมันก็แบบเก็บแล้วนะมุมบนซ้ายบอกว่าตอนนี้พลังออร่าสูงมากค่ะเราต้องรักษาไว้ที่ระดับกลางๆถึงจะสมดุลเอาล่ะน่าจะพอประมาณแล้วเก็บได้แค่นั้นค่ะมันไม่อนุญาตให้เก็บต่อละเราก็เดินต่อไปเดินทางไปวันดีเนี่ยอยากจะให้กบในแมคคราฟมันเป็นแบบนี้เหมือนขนมมากไม่เหมือนกบเลยลืมดูเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือกงกางค่ะในเวอร์ชั่น Minecraft Mod มันดูขาวมากคือตอนนี้ในแมคคราฟเป็นแพท 1.19 ใช่ไหมคะเขาอัปเดตเรื่องกงกางมาซึ่งมันดำๆไปกับเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่คือกงกางในมอดเนี่ยอาจจะรากลอยๆนิดหนึ่งนะแต่มันแบบลำต้นขาวอะมองง่ายสวยด้วยก็ดีทั้งคู่ค่ะดีทั้งคู่ชอบทั้งคู่เลยแหละโอ้ยไม่เอานะตัวเองโอ้โหบ้านแวร์วูฟอ่ะต้องไปเดินผ่านบ้านแวร์วูฟเหรอเนี่ยแวร์วูฟกับนักล่าแวมไพร์แวร์วูฟเป็นตัวที่อยู่กึ่งกลางระหว่างแวมไพร์เนาะกับนักล่าแวมไพร์อ่ะมนุษย์หมาป่าเอาล่ะเราไม่สนใจอะไรเราวิ่งไปเลยค่ะอ้าวอะไรนี่เอ๋อปกติมันจะเป็นมันจะเป็นเวอร์ชั่นทะเลทรายใช่ไหมคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแบบต้นไม้อะก็น่าจะมีของให้ตรงกลางนั่นแหละโอเคเมื่อเราเคยเข้าไปแล้วไม่เป็นไรค่ะเราจะมุ่งหน้าต่อไปไปทางนี้สินะอยากจะเจอม้าสักตัวนั่นเนี่ยจะจับมาขี่อ้าวเวสต์โตนฟรีของฟรีอยู่ตรงนี้ค่ะได้เวลาทักทายแล้วสวัสดีจ้านี่เลยเอ๊ะเฮ้ยมันเฉียงแล้วเอาล่ะค่ะไปค่ะไปบอกว่าทางนี้เราก็ไปค่ะฮึอยู่นะคะอ้าวแถวๆนี้ค่ะใช่เลยข้างล่างนี้แน่นอน N2 ค่ะ
เราอยู่บนยอดเขานะจะต้องดิ่งไปลึกนิดหนึ่งแหละเจอแล้วค่ะนั่นแหละสวัสดีจ้าโอ้โหดันเจียนกวาดอีกแล้วเหรอโอ้ยแหมตกใจหมดเลยอ่ะด้วยความขี้เกียจตะเกียงวิเศษจ๋าแล้วก็ท็อตแบบไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะปึ๊บเปิดตะเกียงเลยอ่ะให้เขาปักให้เราเลยค่ะเดินไปไหนก็ปักแน่นอนถึงแม้เราจะมองเห็นแล้วค่ะแต่เราก็ไม่อยากจะให้มีมอนเตอร์เกิดหรอกเพราะว่ามันหาของยากอะไรยากโอ้โหลาวาจ๋าโอ้โหตัวเองเอ้ยเปิดกล่องสิอู้ของดีมีแต่ของแปลกๆอะไรอย่างงี้ค่ะดีมากเดี๋ยวนะขอเปิดใช้งานกระเป๋าค่ะดูดไอเทมโอเคแล้วก็กดชิปใช่ไหมอ้าวโอ้ลืมไปว่ากดชิปมันพังไม่เป็นไรค่ะเราก็เคยรู้ว่าถ้าเจอโครงสร้างแบบนี้ให้เจาะค่ะใช่มันชอบทำโครงสร้างมาแบบนี้แหละนี่แอบวิ่งไม่ได้หรอกเคยรู้มาแล้วค่ะอ้าวทางตันเหรอเนี่ยโอ้เจอแล้วค่ะโอ้โหกว่าจะเจอโอ้โหไม่ง่ายเลยค่ะในที่สุดมิวก็เจอแล้วน่าสงสารเราพร้อมแล้วค่ะมาเริ่มกันเลยเอ๊ขาดนิดนึงมีกระเป๋า inventory ที่เปิดจากที่ไหนก็ได้มันก็ดีอุ๊ย24อู้คราฟทำไมถึง24อันกดชิปคราฟเหรอแหมเอาล่ะเรามีบล็อกแล้วเรามีนี่แล้วเราต้องกลัวเอนเดอร์แมนไหมรอบนี้เราไม่ต้องกลัวเอนเดอร์แมนค่ะเราต้องเอาถังใส่น้ำไปไหมก็น่าจะไม่ต้องหลงมั้ง น่าจะไม่ต้องหลงมั้งแต่เดี๋ยวปิดนี้ก่อนค่ะในเซิร์ฟมันไม่เสถียรกลัวเดี๋ยวตกลาวาใช่ไหมพร้อมจะลุยกันมานานแล้วไปกันเลยดีกว่าค่ะเอาล่ะไปกินแคนไหมเฮ้อโหอันนี้จริงมันก็มีระบบต่อบล็อกแบบนี้นะคะที่แบบต่ออย่างนี้ได้เลยอะระบบต่อบล็อกที่ง่ายมากเลยค่ะเนี่ยเราเดินต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยต่อจากข้างหน้าก็ได้จริงเนี่ยจริงๆทีนี้ก็ได้เวลาขึ้นแล้วค่ะตัวเองอย่าเพิ่งจะไม่ให้โอกาสเราหน่อยก่อนอย่างแรกค่ะทดสอบมองในเนื้อแมนแมวเอ้ยไม่อเลิร์ตโอ้เตรียมตัวมาอย่างดีเอาล่ะก็ทำเหมือนอย่างที่ต้องทำทุกครั้งค่ะเราไม่ต้องกลัวตกจากที่สูงด้วยเราก็ต่อบล็อกขึ้นไปเลยโอ้โหแต่ไม่ต้องกลัวจะตกจากที่สูงแต่กลัวดาเมจหน่อยก็ดีนะตัวเองโอ้แรงอะโอ้ตัวเองเอ้ยเออเสาที่สวยดีนะฮะเนี่ยเออมันเอาแล้วไงนี่แม่นมากอะแรงอะไม่ต้องเผื่อระยะโค้งอะไรมากมายอะโอ้โหโอ้โหจ้าๆลงแล้วลงแล้วจ้าลงแล้วจ้าถ้าจะไล่เราขนาดนี้ลงก็ได้โอ้มีเรือเกิดตรงนี้ด้วยค่ะสวัสดีจ้ามองหน้าเลยโอ้โหชิวๆยิงเธอเล็งค่ะไม่ต้องเผื่อระยะโค้งมากมายโอ้โหมันจะง่ายอะไรขนาดนี้โอ้ยเวลาต่อบล็อกอะหนูแนะนำเลยนะถ้าจะค่ายอาดเนี่ยถ้ามังกรเนี่ยแนะนำให้ต่อบล็อกตรงมุมเนี่ยเพราะว่ามันเคยมีกรณีที่แบบเราต่อบล็อกทางแบบฝั่งทางเนี้ยโดนมังกรโฉบค่ะกระเด็นเกือบตกเกาะคือแบบเขาโฉบแรงมากค่ะตัวเองโอ้ยมันจะยิ่งยากอะไรขนาดนี้คะเนี่ยขอเช็คก่อนค่ะหมดไหมน่าจะหมดแล้วแหละไม่มีชาร์จอะไรเลยตัวเองไม่ขึ้นตัวแดงอ่ะแต่โดนน้ำเห็นนะยิงรัวเป็นชุดเขาบอกว่าเจ็บแล้วโอ้โหอีกแล้วเวลาที่อยู่ในมอดเป็นอย่างนี้เสมอไงมาสินายจะลงตรงไหนหันหัวทางนู้นใช่ไหมวางปีกมังกรเนี่ยเราต้องขึ้นไปยืนแถวเนี้ยโอ้ยยังไม่ทันได้ตีเว็บ
เอาเป็นบันไดทางขึ้นแล้วกันค่ะชิวเนาะเหมือนมาก่อสร้างอะไรสักอย่างตอนนี้เอ้ยปีกมังกรไม่เอานะคะเฮ้ยยังไม่ทันได้ยิงเลยอะมาตีไม่ถึงก็ยิงกันยิงรัวเป็นปืนกลเลยเป็นไงล่ะไม่ยอมลงใช่ไหมเจอสัตว์ขนาดนี้มันบอกมนุษย์เดี๋ยวก่อนมนุษย์โอ้โหตีไม่โดนอีกแล้วไงมันกี่วอตก็กี่วอตเวลาเจอฐานอย่างนี้อะไรนี่แบบตีไม่เคยโดนเลยเหลือลูกธนูเท่าไหร่แม็กเดียวต้องลุ้นว่าไม่ใช้ลูกธนูแล้วเนี่ยไม่ได้คราฟมาเยอะไงแล้วยังดันยิงรัวด้วยลงมาเหอะทุกคนให้อภัยแล้วนายเรารอแค่เขาลงมาค่ะมิวจะไม่ใช้ลูกธนูแม็กสุดท้ายง่ายๆลึบหลบติงจ๋าเดี๋ยวตัวเองบอกว่าจะลงแล้วลงแล้วลงก็ได้ใช่ไหมนานไปบินเล่นอีกอ้อมไกลมากเลยไงมังกรเอาอีรอบนี้มีแววไม่ลงค่ะนี่นะ1ดอกแล้วนะยิงไม่ถึงค่ะมันสูงมากโอ้โหกว่าจะลงอ่ะนี่ล่ะนี่ล่ะบินสูงมากเลยนะถือว่าสูงสุดๆเลยเมื่อกี้นี่เหรอยังไม่ห่วงลูกธนูหมดเนี่ยว่าเราคราบเพิ่มได้แหละนะมันเอาอีกแล้วค่ะเสานั้นรู้สึกปื้มเป็นพิเศษนะเนี่ยนายอีกแล้วกำลังจะขึ้นเลยอ่ะดอกสุดท้ายแล้วค่ะไปเรียบร้อยเงี้ยวแล้วเขาก็จะมาตายตรงกลางโอ้โหจ้ายังไม่ตายอีกเหรอยังมีลีลาเลือดหมดแล้วยังวินต่อได้โอ้สุดยอดไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะมังกรกำลังสลายร่างวีบขอบคุณสำหรับอีกทีค่ะแต่เนี้ยคือสิ่งที่สนใจไม่คิดว่ามันจะมาเจนในนี้อ่ะเคยเห็นแล้วใช่ไหมใน Mod Pack Create เนาะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันเป็นเรือค่ะที่น่าจะมีสมบัติอยู่ข้างในนี้แหละรออะไรล่ะ Equate สิจ๊ะนี่ไงล่ะเจอแล้วกองเปล่าเอามาทำไมคะโอ้ยทำร้ายจิตใจหนอโอเคไม่เป็นไรค่ะตอนให้มีสมบัติมันก็คงไม่ใช่อะไรที่แบบน่าเอาเท่าไหร่หรอกเนาะนี่อะไรไบโอไทป์ค่ะขุดได้เข้ากระเป๋าไปแล้วมันเอาไว้ทำอะไรเอ่ยทำวงจรเรสโตนแบบสุ่มได้ค่ะแล้วก็ตรวจสภาพอากาศใช่ไหมพยากรณ์อากาศได้แล้วก็ทำเป็นเอนเดอร์ได้ก็ไม่เห็นทำอะไรได้เลยนี่นาเอาล่ะทีนี้หลังจากที่หมิวฆ่ามังกรไปประตูมันต้องนั่นอยู่นั่นไงโหนอกเกาะด้วยเหรอไม่นอกเกาะแต่ก็เกือบนอกเกาะนั่นแหละจะเข้าออกทั้งทีมันต้องขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยทำพื้นที่แบบชิวๆเข้าออกสบายๆอยู่นอกเกาะด้วยค่ะก็ได้เวลาแล้วค่ะไปกันเลยเถอะอ้าวเวทอ่ะมันมาแล้วนี่ดีนั้นที่ไม่ปาซ้ำค่ะโอ้โหสมกับเป็นมอสค่ะเดี๋ยวนั่นอะไรสักอย่างขยับได้ค่ะกระเดิบได้เลยมันเหมือนมากระเป๋าออสลามค่ะแน่นอนหน้าตาเป็นสลามมากเลยอ่ะจริงด้วยเสียงสลามค่ะเอ็นสลามโอ้ที่มันดบเอ็นสลามใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบๆไม่ได้ดบเอ็นสลามแต่ดบสลามบอลค่ะโอ้นี่มันก่อแบบคัสตอมแบบสวยมากนี่ต้นคอรัสค่ะเวอร์ชันมอสโอ้โอเคได้แล้วกลับเลยไหมเดี๋ยวนะมาเอาอะไรคะมาเอานี่ค่ะคอรัสฟรุตแก้นี้แหละโอ้ลงทุนมากโอ้เวสโตนเอาล่ะไม่ต้องวางเวสโตนเองแล้วค่ะกลับบ้านได้นี่แหละเรียบร้อยนี่ค่ะมันดอกมันปกติมันจะยิงเก็บได้ค่ะโอ้โหถ้าใครเดินไม่ดูนะตกโลกแล้วค่ะ
อะไรอย่างนี้นี่เก็บได้อะแต่ทำไมลูกธนูมันเก็บไม่ได้ล่ะเอ๊ะน่าแปลกใจเอาไหมตัวเองอ่า1ดอกค่ะแค่มีดอกเดียวก็ขยายพันธุ์ต่อได้แล้วโอ้แต่งออโรราแบบสวยงามอร่ามแท้แล้วมองหน้าเห็นน้ำแหวนได้นี่ชีวิตก็สบายแล้วแหละเอาล่ะเราอย่าอยู่นี่เยอะเลยค่ะเรากลับกันดีกว่ากลับบ้านเราวาร์ปไปที่ไหนวาร์ปที่บ้านเลยสิรออะไรคะตามเลเวลในการเทรดวาร์ปปึ้งถึงบ้านอย่างสบายใจเอนเดอร์ดากอนอะแค่ทางผ่านเป้าหมายจริงๆคือคอรัสฟลาเวอร์กับคอรัสฟรุตนี่เลยค่ะต้องไปฆ่าเห็ดน้ำแมนคือแบบเหมือนฆ่าช้างทั้งตัวอะไรอย่างงี้เนาะเอาแค่งาเปล่าเราฆ่ามังกรทั้งตัวเอาแค่ดอกไม้ไหนดูสินี่ได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วก็ต้องเอาไปเผาเอ้ยไม่เราจะไม่เผาในเตาแบบนี้เราจะสั่งเจ้าตัวน้อยเผาสิเอ๊ะอ้าวทำไมคำสั่งเจ้าตัวน้อยมันหายไปไหนกันเนี่ยก็เพิ่งสั่งเผาไปเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะแต่ว่าอ๋อตอนนั้นเราขุดเตาตัวนี้เพื่อเอาอีกพีไงคะต้องใช้หนังสือค่ะโอเปอเรเตอร์โอเค FN1 เรียบร้อยแล้วก็ที่เก็บของตรงนี้แหละเรียบร้อยทีนี้ทำงานได้แล้วใช่ไหมมาแล้วค่ะอ่ะตัวเองเผาให้เราหน่อยมาแล้วเผาเองตั้งนานก็เสร็จไปแล้วมันอดไม่ได้อุ้ยเดี๋ยวเขาก็เอามาส่งให้เราใช่ไหมทำอยู่แค่นี้เลยค่ะทั้งที่ยัดเข้าเตาเองก็เสร็จไปแล้วอุ้ยมาส่งแล้วเอาล่ะทีนี้มิวก็ได้เวลาคราฟนี่ค่ะเพียร์ซิ่งค่ะโฟกัสเอามาทำอะไรเอามาไว้ฆ่าสปิริตค่ะวิญญาณอาฆาตอยู่นะวางกล่องลงไปแล้วก็ enable ค่ะเว็บไม่มีตัวอะไรใช่ไหม enable แล้วเราต้องเห็นแล้วค่ะไม่เป็นไรอ่ะเปิดกล่องสิเว็บมาแล้วค่ะตีไม่ได้ข้ามไม่ได้อ้าวแล้วก็หายไปวิวหายไปแล้วแหมเดี๋ยวนะกำลังลองดูค่ะมีกล่องอยู่นะเปิดมายิงได้นี่แหละอาวุธเห้ไม่เห็นจะดอกอะไรเลยเปิดทั้งคู่เลยค่ะมีไฟนะเนี่ยวิบแต่ว่าเปิดจากกล่องน่าจะไม่ได้อ่ะโอเคไม่เป็นไรเอาอย่างนี้เรามีสปอนไข่หลายชนิดซิลเวอร์ฟิสสเกลตันเนี่ยมันได้มาจากกล่องลูทเนี่ยในดันเจียนอีเราต้องลองดูแล้วแหละแต่มันมาปุ๊บยิงค่ะฆ่าทิ้งโอ้ยนี่ไงวิญญาณอาฆาตอ้าวแค่นี้มีแค่นี้เหรอคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะในวิญญาณอาฆาตนั่นน่ะวิญญาณอาฆาตเราทำดาเมจใส่เขาได้ค่ะผักเขาชิ้นผนังแล้ววิญญาณอาฆาตเอเซนค่ะทำบาปแทบตายเพื่อของสิ่งนี้นะหรือใช่ค่ะเนี่ยแหละได้แล้วเราไปฆ่าเขาเราต้องฆ่าให้ถึงยันวิญญาณสงสัยอีกหนึ่งอย่างค่ะถ้าเราฆ่าวัวมันจะมีวิญญาณเออกระตุกมันจะมีวิญญาณอาฆาตไหมนะเฮ้ยมีค่ะโอ้แต่เราต้องไม่ให้เขาตีเราได้ถ้าเขาตีเราได้จะถือว่าเป็นการล้างแค้นแล้วเขาจะหายไปใช่ไหมอย่าให้เข้าใกล้ค่ะโอ้โหวิญญาณอาฆาตวัวโอ้โหกว่าจะตายอ๋อรู้แล้วมันใช้วิธีนี้นั่นเองเราได้เอเซนต์เหมือนกันค่ะแปลว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตรก็ได้เอเซนต์เหมือนกันเนาะแต่รู้สึกได้บัฟพิเศษโอ้โหบัฟหายตัวโอ้ยโอ้แล้วเราจะไปเหลือหน้าอะไรล่ะคะเนี่ยเวลาที่เราได้บัฟหายตัวใช่ไหมคะชุดเกราะเรามันจะโชว์ไงมันก็จะเห็นแค่ชุดเกราะได้บัฟอะไรอีกวิ่งไวค่ะแล้วก็โดดสูงแล้วก็ขุดไวว่าอยู่ทำไมถึงโดดได้สูงมากโอ้โหแต่ก็แลกกับการที่จะโดนวิญญาณอาฆาตไล่ล่าดังนั้นปิดไปเถอะ
ไม่เอาบัฟไงไม่จำเป็นแค่นี้มิวก็ได้มาแล้วคุ้มกับคุ้มเอาไปทำอะไรได้คราฟต่อได้ค่ะหลังจากคราฟต่อได้แล้วคราฟต่อได้อีกไหมคราฟต่อไม่ได้ค่ะแต่ต้องเอาไปใส่เลือดค่ะมันจะได้เป็นกามอนโบเซียชื่อคุ้นมากเลยกามองโบเซียใช่ไหมคะเหมือนจะเคยได้ยินนะเพราะว่าเหมือนเคยเล่นผ่านมาหรือเปล่าชื่อคุ้นค่ะชื่อคุ้นมากๆเลยเอาล่ะเราต้องไปอาบเลือดซึ่งจะต้องเป็นตัวอัปเกรดระดับไดมอนด์ถ้าเช่นนั้นเว็บแม็กมาค่ะ3เลเวลวาร์ปเลยจากโลกปกติมาในเนเธอร์ก็มาได้นะเขาว่าอย่างนั้นแหละแล้วก็นี่เลยค่ะใส่เข้าไปตัวอัปเกรดเป็นระดับเพชรเรียบร้อยค่ะแล้วก็รอเลยโอ้โหน่าจะมา FK ตรงนี้นานมากเลยอ่ะโอ้โหมอนเตอร์เพียบมอนเตอร์เพียบส่วนตรงนี้ก็กำลังเก็บเลือดใช่ไหมคะลงมาในถังแล้วตอนนี้เห็นไหมมันไม่รกแล้วเพราะอะไรคะปกติมันจะมีสปิริตใช่ไหมที่มันดอบกระจายเต็มพื้นที่นี้เลยค่ะแล้วเราเก็บไม่ได้อะเราไปพบกระทู้ค่ะเขาแนะนำว่าให้ใช้คำสั่งนี้ค่ะ Kill at E type จังมดมอลลัมใช่ไหมสปิริตแอสเซนต์ค่ะใช่เลยทีนี้เขาก็เคลียร์ให้หมดเลยค่ะสปิริตที่มันเคยแบบเหมือนบักๆเก็บไม่เข้าตัวอะไรอย่างเงี้ยเก็บไม่ได้ก็หายไปหมดค่ะโล่งมากแล้วก็ลื่นขึ้นมากเลยได้มาแล้วกามอนโบเซียเอามาทำอะไรคะเนี่ยนั่นสินี่ค่ะเขาบังคับให้เราคราฟมิวก็ทำแล้วนะ FP 100ค่ะขอบคุณโอ้มันเอาไว้ทำสิ่งนี้สินะนี่เลยค่ะเขาไว้ทำสิ่งนี้มันคืออาหารค่ะที่กินได้อย่างอินฟินิตี้แต่ว่าอย่างนั้นแหละส่วนผสมคือเนื้อแวร์วูฟค่ะกับเนื้อมนุษย์ข้อมูลในเว็บบอกว่าอาหารเนี้ยมันทำจากเนื้อมนุษย์ได้ใช่ไหมแต่เขาแนะนำว่าไม่ควรค่ะที่จะใช้เนื้อของตนเองในการทำเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบน่าขยะแขยงแล้วก็รับไม่ได้ใช่ไหมเขาแนะนำว่าให้ใช้เนื้อของเพื่อนแทนค่ะเพื่อนของเราที่เล่นในเซิร์ฟอะไรอย่างงี้ใช้เนื้อเพื่อนแทนนะอย่าไปใช้เนื้อตัวเองค่ะก็เป็นพวกอาหารเนาะเอาล่ะเรามีไหมนี่ไงค่ะเรามีเนื้อมนุษย์กับเนื้อตัวเองเอ้ยก็มีแค่เราในเซิร์ฟอ่ะเราก็ตายแล้วเราก็ได้เนื้อใช่ไหมมันจะดีเหรอคะมันกินเนื้อตัวเองนะก็ไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าจะกินเนื้อแวร์วูฟก็ฆ่าแวร์วูฟไปหลายตัวค่ะแต่มันไม่ค่อยดรอปเอาก็ได้อย่าไปกินมากค่ะกราฟเลยนี่ได้แล้วอาหารรีเจนได้ต้องเติมเลือดเข้ามาใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่มเท่าไหร่โอ้โหเพิ่มเท่าขนมปังค่ะมันคือขนมปังในรูปของเนื้อนั่นเองข้อดีคือกินได้เรื่อยๆค่ะสิ่งที่เสียไปคือเลือดนั่นเองความจุอยู่ที่10,000มันเขียนว่าเป็นอาหารค่ะที่กินได้อย่างไม่จำกัดอินฟินิตี้โอ้เนื้อแดงก็ดีนะเนื้องามเรื่อยๆค่ะไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายแต่ก็ดีงามมันก็ดีเลยค่ะมันก็ดีนะแต่มันก็ไม่ได้เหมาะสำหรับการต่อสู้เท่าไหร่เนื้อเนี้ยฮะลองวางดูสิโอ้โหเนื้อสีแดงสดเลย ที่บอกไม่เหมาะกับการต่อสู้เพราะว่ามันเพิ่มค่าความอิ่มน้อยมากค่ะมันน้อยแบบเหมือนกินผักมากกว่ากินขนมปังแล้วเนี่ยก็เลยกินแล้วมันไม่ค่อยอิ่มค่ะดูสิเลือดรีเจนแป๊บเดียวก็หยุดรีเจนแล้วอะแล้วคนที่หลอดเลือดมากอย่างเรานี่ก็ต้องการการรีเจนขั้นสูงใช่ไหมฮะก็นี่แหละต้องหาอะไรที่มันกินแล้วอิ่มนานๆเนี่ยถึงจะเหมาะสมเนาะตอนนั้นเห็นมีเอนชานอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่น่าใช้มากเลยวิทอริตี้ค่ะจำได้ว่าได้มาอีกหนึ่งอันนะนี่ไงเจอแล้วค่ะถอดเสื้อมาตอนนี้เลือดเราอ่ะได้สูงสุดแค่นี้ใช่ไหมฮะตีไปได้ไหม63เลเวลโอ้โหจาก Vitality ไปขั้นไหนอะ VII เป็น VII เฮ้ยมันไม่ใช่มันคนละขั้นเนี่ย Vitality ขั้นนี้โอ้ขั้นสุดแล้วนี่โอเคนึกว่ามีขั้นเอกด้วยไม่มีค่ะฉะนั้น63เลเวลก็ต้องยอมแล้วแหละจัดไปเลยงำงำให้ดีเจนเนี่ยแค่นี้เหรอเฮ้ยมันต้องเต็มหลอดสิคะเขาไม่เต็มหลอดค่ะ
งั้นแปลว่าเลือดที่เหลือที่เราจะเพิ่มได้น่ะน่าจะอยู่กับการกินอาหารที่หลากหลายแล้วแหละที่จะทําให้เลือดเราเต็มค่ะพอทำเควสสำเร็จเราได้ของรางวัลมา2อย่างค่ะอย่างแรกเป็นแหวนค่ะ Effortless Ring เนาะแล้วก็เขานี่คือการตกแต่งล้วนๆค่ะถอนหมวกใส่เขาแทนนี่ไหนดูซิโอ้โหในนี้ก็เห็นค่ะเล็กนิดเดียวอ้าเป็นยังไงล่ะเขาปีศาจเนี่ยแบบเล็กๆน่ารักน่ารักใส่อยู่บนหัวถอนหมวกซิก็โอ้ก็ดีนะคำถามคือมันได้เอฟเฟกต์พิเศษไหมคะถ้าไม่ได้เอฟเฟกต์พิเศษเราก็ไม่ใส่หรอกแล้วก็โอ้โหดูได้ไกลมากเลยอะความสามารถของแหวนวงนี้โอ้โหเดี๋ยวนะนี่มันแข่งขันกระโดดไกลหรืออย่างไรวิ่งมาวิ่งโอ้ยโดดได้ข้ามจากซี่นี้ไปซี่นี้เลยอะโดดสูงมากโอ้แต่ก็เป็นความเร็วที่กำลังพอดีนะคะเพราะมันไม่ได้เร็วแบบรู้สึกซูมเข้ามากอะก็ดีค่ะเรียกว่ามันไม่ซูมเลยแหละใช่ไหมโอ้กำลังดีค่ะกำลังดีแหวนนี้ดีมากเป็นของรางวัลเนาะเราใส่เข้าไปดีเลยดีกว่าอ่ะเรามี5นิ้วค่ะเราใส่แหวนได้5วงแล้วก็ในวิชั่นมาคืนที่เราไม่รู้สึกว่ามันซูมเป็นเพราะเจ้านี่หรือเปล่าอันนี้ค่ะหมวกออบซิเดียนไงมันทำให้แบบหน้าจอมันไม่ค่อยซูมออกไปใช่ไหมแล้วก็ลดสปีดลงด้วยพอได้แหวนเพิ่มสปีดมามันก็เลยกลายเป็นสปีดปกติอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นไปได้อันนี้ของตกแต่งล้วนๆใส่หมวกนี้ดีกว่ามั้งเพิ่มรูทติ้งอ่ะน่าจะดีกว่าเห็นๆในวันนี้ค่ะสำหรับมอดอีวิลคราฟเราเสร็จไปแล้วแต่ปัญหามิวอยากทำนี้มากเลยอ่ะเขาบอกว่ามันคือไม้กวาดแม่มดน่ะที่แบบขี่ได้อ่ะแต่เมียวอะไรกันเนี่ยมันบั๊กมันบั๊กอ่ะใช่มันบั๊กจริงๆแหละเพราะว่าสุดคราฟไม่มาอะไรไม่มีทำไม่ได้อะพอเสิร์ชอะมันก็บั๊กยาวลากยาวมาจนสุดหน้าจอเลยโอ้โหคราฟไม่ได้อย่างแน่นอนเนี่ยอุตส่าห์อยากจะเอาไม้กวาดมาขี่ไม่รู้อะมันเป็นปัญหาต้องไปนั่งแก้ดูค่ะว่ามันจะได้หรือเปล่าเนาะเรามานั่งมองสตีฟกันดีกว่าค่ะ EP นี้ได้ทำหลายอย่างมากภารกิจที่เราตั้งใจที่จะทำมันก็เรียบร้อยค่ะโอ้โหเป็นอะไรที่ดีได้ของมาหลายอย่างยอมรับเลยมอดนี้ดีมากเลยค่ะพี่เชื่อว่าอีวิลคราฟนี้ดีสุดๆเลยทั้งอาหารที่หลากหลายใช่ไหมซ่อมแซมแบบซ่อมอุปกรณ์ได้แล้วก็ดิสเอนชานที่มันเป็นเอนชานคำสาปออกได้ค่ะ3อย่างที่ดีมากของมอดอีวิลคราฟถือว่าสุดยอดไปเลยเนาะอีพีนี้ลากันไปก่อนค่ะถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่าไอ้ตรงที่เราใส่ที่หน้าอกมันคือดวงตาอะไรมันคือดวงตาไว้มองออร่านั่นเองค่ะมันไม่ใช่ดวงตาอะไรประหลาดนะแค่ไว้มองออร่าค่ะที่อยู่มุมบนซ้ายมือเรานั่นเองออร่าที่จะเกิดจากธรรมชาติเราต้องใช้ตาพิเศษในการมองค่ะเราก็เลยเอามาติดเป็นเข็มกลัดเนาะ EP นี้บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับ Minecraft Mod เวทมนต์ค่ะ